สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมกับผมโยนะจ๊ะนะครับสำหรับในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช้ม้าเทียมโคนขุนพลคู่ส่วนผู้เล่นฝั่งสีดำใช้ม้าโยงซ้ายโคนเทียมเม็ดนะครับในตอนนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับเริ่มจากทิมเบียริมและตามด้วยเบียคู่ริมนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีดำเดินมาขึ้นมาทำให้โดนทิมเบียริมเข้าไปนะครับผมต้องถอยกลับมาก่อนสีขาวครับผมขยับขุนมาหลบหลังกำแพงที่ตัวเองสร้างเอาไว้ทำให้สีดำครับย้ายเรือมาเตรียมบุกฝั่งซ้ายของกระดานสีขาวครับผมจึงเดินเรือเข้ามารับด้วยทำให้สีดำนะครับต้องถอยขุนไปหลบที่ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นครับสีดำเป็นฝ่ายเริ่มเปิดกินก่อนนะครับและสีดำครับเดินเบี้ยไปยันเอาไว้สีขาวเห็นว่าขาดนะครับจึงเอาม้ามาไขว้สีดำครับแก้โดยเอาเรือมารับครับระหว่างที่สีขาวนะครับเสียตาเดินมาจับเบี้ยแล้วถอยหลังกลับไปทำให้ผู้เล่นฝั่งสีดำได้มีโอกาสเอาโคนเข้ามายืนคู่กันนะครับสีขาวครับเป็นฝ่ายเริ่มเปิดกินก่อนนะครับโดยที่จะใช้เบี้ยขาวมาไล่ม้านะครับผมแต่สีดำเลือกจะใช้ม้าตัวล่างกินขึ้นไปเพื่อไปจับโคนขาวที่ขาดขุนขาวครับเดินกลับมาผูกสีดำครับจึงตัดสินใจไปกิน2นะครับโดยเอาม้ากินเบี้ยดูกันครับว่าสีขาวเลือกินไหมขาวไม่กินนะครับผมในแต้มนี้ครับผมบอกเลยว่าแต้มลึกมากนะครับการที่สีขาวเดินม้าขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะครับผมทำให้สีดำต้องเอาขุนไปผูกม้าเพราะว่าหลังจากการแลกเม็ดแล้วม้าตัวนี้จะขาดนะครับดังนั้นสีดำจึงต้องขุนผูกและเมื่อสีดำครับเดินเม็ดเข้าไปเริ่มเปิดการแลกนะครับผมสีขาวก็แลกกลับอย่างเมามันนะครับแต่ตอนสุดท้ายแล้วเหมือนสีดำจะได้เปรียบแต่สีขาวครับผมก็ดำโคลนลงมาค่อมทั้งโคลนทั้งม้านะครับผมดูกันว่าสีดำจะทำอย่างไรต่อครับสีดำนะครับหนีม้าแล้วก็สีขาวแลกโคลนกันไปนะครับ
ตอนนี้ครับผมสีดำเริ่มที่จะเอาม้าไปไล่เรือนะครับผมเพราะว่าเรือกดขุนอยู่ทำให้เรือนะครับเปลี่ยนมาจับม้าแทนม้าสีดำนะครับจึงหนีมาจับเรือตัวบนเรือสีขาวเลยต้องหนีมากดขุนนะครับและสีขาวก็ใช้กลยุทธ์เอาโคลนแลกม้าอีกครั้งครับผมสีขาวครับเอาม้ามาตีลุกครับสีดำเอาขุนหลบไป1ช่องสีขาวจึงเอาเรือมาเสริมกำลังบุกนะครับสีดำจึงคิดจะตัดตัวหมากด้วยการแลกแต่สีขาวครับผมคิดอยู่พักหนึ่งและไม่แลกนะครับผมสีดำครับเดินม้าไล่เรือครับผมเรือเลยไปกดม้านะครับถ้าม้าเดินนะจะได้กินเรือสีดำสีดำครับแก้โดยการเอาไปตีลูกขุนคราวนี้ครับผมสีขาวขยับขุนหลบขึ้นมาด้านบนสีดำครับเอาม้ามาจับเรืออีกครั้งเรือขาวครับมาจับม้าแต่ตานี้ม้ามีเบี้ยผูกอยู่แล้วก็เลยเดินตัวอื่นนะครับสีขาวครับผมเดินเรือกะจะมากินเบี้ยคว่ำเพื่อตีลุกตอนนี้ฝั่งสีขาวนะครับเริ่มได้เปรียบตัวหมากแล้วนะครับเพราะว่าได้กินเบี้ยคว่ำไป2ตัวสีขาวครับตัดสินใจแลกเรือนะครับผมแต่ว่าได้กิน2นะครับตอนนี้นะครับผมฝั่งสีดำนะครับเสียเปรียบเบี้ยคว่ำอยู่2ตัวนะครับผมซึ่งผมก็ดูไม่ออกว่าเขาจะจบเกมด้วยการชนะได้อย่างไรนะครับสีดำนะครับก็พยายามจะกินเบี้ยสีขาวให้ได้นะครับผมแต่สีขาวก็เดินหนีสีขาวนะครับผมก็ช่างยั่วตาลุกคาดสีดำซะเหลือเกินแต่กลับกลายเป็นว่าสีขาวครับผมได้ไปลุกคาดม้านะครับผมแต่ว่าขุนของสีดำนะครับขยับชิดเรือเรือสีขาวก็ไม่แลกกับม้านะครับเพราะม้าดำมีเรือผูกอยู่สีดำครับเดินม้าเดินเรือมาเพื่อล็อกเป้าเบี้ยความนาขุนสีขาวเอาเรือมาช่วยผูกครับจากที่ตั้งรับมานานครับสีขาวเป็นฝ่ายบุกบ้างโดยการเอาม้าไปไล่เรือสีดำเอาเรือจับม้าครับ
ีดำครับทำเกมเอาเรือตีลุกครับผมคราวนี้ขุนขยับสีดำตีลุกจนนะครับผมภาพนี้เป็นภาพจนที่คิดไม่ถึงจริงนะครับผมว่าจะจบด้วยภาพนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ